ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิเรือนจันทร์นะครับจากภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนครับก็รู้สึกดีใจนะครับและภูมิใจที่งานที่เราทำมาหลายปีนะครับได้รับการยอมรับจากวช.ว่าได้สมควรได้รับรางวัลในปีนี้นะครับการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของการเจือในตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงประสิทธิภาพสูงนะครับจะเป็นการออกแบบจำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับของวัสดุจริงนะครับในที่นี้จะเป็นสารจำพวกโลหะออกไซด์นะครับที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะแยกน้ำให้มาเป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนใช่ไหมครับซึ่งเราต้องการไฮโดรเจนเนี่ยแต่ว่าปัจจุบันโลหะออกไซด์ที่มีอยู่มันจะไม่สามารถที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ดีเราก็ต้องมีการปรับปรุงทีนี้การปรับปรุงเราทำได้โดยการเจืออะตอมของสารแตกบอมภายนอกเพื่อที่จะทำให้สารโลหะออกไซด์เหล่านี้นะครับสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ